ลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับส่วนหนึ่งที่จะสร้างคนที่มีคุณภาพได้เนี่ยมันก็จะต้องย้อนกลับไปดูว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างคนมาด้วยจุดประสงค์อะไรและสร้างมาให้อยู่บนโลกนี้ทำไมเราจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้การสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือตั้งแต่การสร้างที่อยู่ของมนุษย์ตั้งแต่โลกแล้วก็ดุนยานี้ทั้งหมดเลยจนกระทั่งมาถึงสร้างคนคนแรกก็คือนบีอาดัมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยถึงเรื่องราวเหล่านี้นะครับซึ่งหลายคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนผู้ปกครองหรือว่าใครหลายๆคนก็โอ้ได้ยินกันมาตั้งนานแล้วครับนบีคนแรกนี่ต้องนบีอาดัมใครก็รู้แต่ว่าในเรื่องของประวัติศาสตร์และสิ่งที่ได้จากประวัติศาสตร์ที่แท้จริงเนี่ยเราจะเรียนรู้แล้วก็ได้อะไรจากประวัติศาสตร์การเรียนรู้มีหลายมุมตรงนี้มีหลายมุมมันมีหลายมุมมากเลยครับนะครับแม้กระทั่งคือจริงๆเนี่ยเรื่องเนี่ยเราตัวผมเองเนี่ยกับความตัวเราเองเนี่ยก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะใช่แต่เวลาพอเราโตมาได้ยินอีกท่านหนึ่งเล่าเนี่ยมันก็จะมีมุมมองที่แบบมันก็เพิ่งจะมาเข้าใจนะตอนนี้ก็มีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นสิ่งที่ดีมากอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เกริ่นไปนิดนึงนะครับตอนที่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยให้ใช้ชีวิตอยู่ในสวงสวรรค์ครับนะครับแล้วก็ อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกกับนบีอาดัมว่าจงใช้ชีวิตในสวงสวรรค์ตามที่ปรารถนากับภรรยาของเจ้าแต่อย่าได้ละตักกอรบุฮาดิชยะรออย่าได้เข้าใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับต้นเดียวเท่านั้นเลยในสวงสวรรค์เนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านเลยในสิ่งที่จับต้องได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่ห้ามก็คือต้นไม้ต้นเดียวนะครับก็แล้วก็อัลลอฮฺสุฮาตาลายังบอกกับนบีอาดัมกับพระนางฮาวะอีกนะครับว่าแท้จริงเนี่ยชัยฏอนอิบลิสเนี่ยเป็นศัตรูกับท่านอย่าได้ให้มันล่อลวงเจ้ามิเช่นนั้นแล้วเนี่ยเจ้าจะได้พบกับความลำบากนี่ครับอันนี้ชื่อน้องไซฟุลลอห์เสร็จแล้วโอ้โหเป็นฉายานามของท่านคอลิดอิบนีวะลิดครับแม่ทัพใหญ่ที่เรียกว่าโจมตีทหารโรมันกระเจิงครับนี่คอลิดอิบนีวะลิดคนนี้แหละไม่ใช่คนนี้ชื่อเดี๋ยวพอไปตั้งแต่เมื่อไหร่คุณพ่อน่าจะประทับใจชื่อก็เลยเอามาตั้งให้กับคุณลูกครับคุณลูกก็นิสัยดีนะครับทำดีแล้วครับต่อครับอาจารย์ครับต่อถึงไหนแล้วถึงโอเคอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ครับและอัลลอฮ์ก็บอกว่าอย่าได้เชื่อชัยฏอนเพราะว่าถ้าหากไม่เชื่อชัยฏอนแล้วเนี่ยผลที่ตามมาเนี่ยคือความยากลำบากแน่ๆนะครับเพราะว่าอยู่ในสวงสวรรค์เนี่ยสบายหมดเลยนะครับคือจะกินก็มีให้กินความร้อนเนี่ยก็ไม่ปะทะร่างครับความหนาวเหน็บก็ไม่ปะทะร่างคือทุกอย่างเนี่ยสบายหมดครับแต่พอนบีอาดัมเนี่ยโดนชัยฏอนล่อลวงในครั้งที่แล้วที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยพอโดนล่อลวงแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็ได้ถอดอาภรณ์ถอดเสื้อผ้าแห่งสวงสวรรค์ออกจนกระทั่งนบีอาดัมเห็นเรือนร่างของตัวเองแล้วก็เห็นอวัยวะเพศของตัวเองแล้วก็พนางฮาวะก็ถอดเรือนร่างของตัวเองนะครับจนต้องเอาใบไม้เนี่ยมาปกปิดแล้วก็วิ่งหนีสองคนเนี่ยพอรู้ตัวว่าได้ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแล้วทำผิดเนี่ยก็วิ่งหนีพอวิ่งหนีเนี่ยในสายรายงานบอกว่าต้นไม้หรือว่าเถาวัลย์เนี่ยมันได้ไปเกี่ยวพันร่างของนบีอาดัมนะครับแล้วก็มีเสียงดังขึ้นว่าเจ้าจะหนีไปไหนเจ้าจะหนีไปยังสถานที่ใดเพราะทุกที่เนี่ยเป็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหมดเลยพอมาถึงตรงนี้นะครับนบีอาดัมก็รู้สึกสำนึกแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่ตัวเองนั้นได้ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ก็เลยได้วิงวอนขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่เราได้ให้ไว้ในครั้งที่แล้วนะครับร็อบบานาอิซอลัมนาอังฟุสนาวะอิลลัมตักฟิรนานาวะตัรฮัมนาละนะกูนันนะมินัลคอซิรีนโอ้ล้อเราเนี่ยได้ฝ่าฝืนต่อพระองค์แล้วได้ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับได้อยู่ในสภาพที่แย่แล้วหากว่าพระองค์ไม่เมตตาเราหากว่าพระองค์ไม่อภัยโทษให้กับเราเราก็จะเป็นคนหนึ่งจากผู้ที่ขาดทุนครับเราก็มาคุยกันว่าคำว่าขาดทุนน่ะคืออะไรขาดทุนคือแบบว่าคืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ชีวิตแล้วครับให้มีชีวิตให้มีลมหายใจแล้วก็ให้ทุกอย่างด้วยให้สติปัญญาให้ปัจจัยยังชีพให้ทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่นบีอาดัมขาดทุนคือว่าได้นำสิ่งทุกอย่างมาแลกกับความผิดบาปแล้วก็สุดท้ายจะต้องได้รับการลงโทษแต่ด้วยกับนบีอาดัมเนี่ยสำนึกตัวแล้วก็ขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ก็เลยได้เมตตาแล้วก็อภัยโทษต่อนบีอาดัมแต่มันต้องมีผลจากการกระทำครับครับเป็นไปไม่ได้ครับบาปตุลลอห์
คนเรานะครับเป็นไปไม่ได้เลยว่าคนเราทำกระทำความผิดแล้วสำนึกตนเนี่ยนะครับกลับเนื้อกลับตัวและจะไม่มีผลเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาไว้ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มีชีวิตที่ดีก็ให้ได้นะครับแต่อัลลอฮฺสัญญาคำพูดของพระองค์บอกแล้วว่าถ้าเชื่อชัยฏอนเมื่อไหร่ก็จะลำบากทันทีครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยให้นบีอาดัมพระนางฮาวะอิบลีสแล้วก็งูตัวหนึ่งมีสายรายงานบอกมีงูตัวหนึ่งด้วยลงจากสวงสวรรค์เนี่ยมาสู่โลกดุนยาลงจากสวงสวรรค์เนี่ยมาสู่โลกดุนยาครับแล้วก็ในที่สุดก็เป็นจุดเริ่มต้นของลูกหลานอาดัม บนโลกดุนยานี้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้แล้วครับว่าสิ่งที่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับได้ทำผิดบาปต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยในฐานะที่ฟังอาจารย์มาแล้วผมได้สิ่งหนึ่งคือเมื่อเราได้ทำผิดบาปนะครับเราจะย้อนกลับไปสู่ความผิดบาปให้เร็วที่สุดนั่นก็คือการรู้ว่าเราผิดแล้วก็สำนึกครับเนี่ยฮะใช่ครับอย่างที่บาบตุลอดได้บอกเลยอุลามะเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะครับเขาก็ถอดบทเรียนนะครับครับถอดบทเรียนว่าเราจะทำยังไงให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับจากสิ่งที่เราสำนึกนะก็เลยถอดบทเรียนจากนบีอาดัมแล้วก็เรื่องราวต่างๆนานามากมาย อุลามะบอกว่ามันมีอยู่3เงื่อนไขด้วยกันนะครับที่ทำให้การสำนึกผิดของเราเนี่ยเป็นที่ตอบรับของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1เลยนะครับก็คือการเสียใจจากสิ่งที่ตัวเองได้กระทำครับคือสำนึกเสียใจจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ฉันขอกลับเนื้อกลับตัวด้วยแค่คำพูดนะครับแต่ต้องเสียใจจริงๆ2ก็คือการไม่คิดจะกลับไปทำซ้ำอีกต้องไม่คิดจะกลับไปทำซ้ำอีกนะครับครับสามก็คือการร้องไห้การละหมาดขอตอบัตตัวต่อรัสุบฮานุตะละที่เป็นในรูปแบบของรูปธรรมมีในรูปแบบของรูปธรรมของนามธรรมแล้วก็ยืนยันตัวเองว่าไม่จะกลับไปทำกระทำสิ่งนั้นอีกครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นบีอาดัมได้ทำเป็นรูปแบบ หรือตัวอย่างให้เห็นสำหรับคนที่สำนึกผิดครับตรงนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาในชีวิตของเราเพราะไม่มีถามว่าในชีวิตของเราเนี่ยใครบ้างที่ไม่ผิดครับนะฮะมันก็ผิดกันทั้งนั้นแต่ผิดแล้วทำยังไงเหมือนที่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คืออภัยโทษนั่นเองนะครับมีหะดีษหลายบทนะครับบาบดุลลอฮ์ครับที่มาพูดคุยเกี่ยวกับการสำนึกตัวของบ่าวของพระองค์คือมันหลายๆครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องหลายๆคนประสบเรื่องความผิดบาปเพราะว่าท่านนบีบอกว่ากุลูบานีอาดัมคอตเตาะใช่ไหมครับทุกๆลูกหลานเนี่ยของอาดัมจะต้องทำผิดเป็นไปไม่ได้ที่ลูกหลานอาดัมเนี่ยจะเพอร์เฟกต์ 100% ไม่มีใครผิดทุกคนย่อมทำความผิดทีนี้ตอนที่เราทำความผิดแล้วเนี่ยชัยฏอนมันจะเข้ามากระซิบกระซาบเราหลายๆครั้งที่เราทำความผิดซ้ำเราหลายคนจะทำความผิดซ้ำคือทำอีกพอเราตบัดตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราปลดปล่อยแล้วจากสิ่งที่เราได้ผิดต่อเราสุวรรณตาลารู้สึกว่าเราจะบริสุทธิ์แล้วแต่เราก็กลับไปทำความผิดเดิมๆอีกทีนี้พอมาถึงจุดที่เรากลับไปทำความผิดเดิมๆเนี่ยหลายคนเนี่ยเจอชัยฏอนล่อลวงว่าท่านจะตอบัตตัวอีกเหรอเพราะว่าท่านทำความผิดแล้วก็กลับมาทำอีกนะเราสุวรรณตาลาจะอภัยโทษให้หรือไม่อายตัวเองบ้างเหรอจนกระทั่งมนุษย์หลายคนเนี่ยไม่ตอบัตตัวถ้าฟังอาจารย์ตอนนี้รู้สึกว่ามันหลอกหลายซับหลายซ้อนใช่เหมือนกับว่าตัวเองไม่จริงใจอ่ะการที่จะต้องตอบัตตัวกับรัสูลตะลาหรือเพราะเรากลับมาทำผิดแล้วเนี่ยหลายคนทิ้งเลยหลอกให้ทำแล้วอพอตอบัตแล้วก็หลอกอีกว่าเอ้ยเราไม่รับหรอกครับเอ้ยเลวขนาดนี้อย่าเลยดีกว่าครับนะมันก็จะเขาเรียกว่าหลอกซ้ำหลอกซ้อนนะเพราะว่าพี่น้องต้องทราบเลยว่าหน้าที่ชัยฏอนเนี่ยครับหน้าที่ของมันเนี่ยคือทำให้สิ้นหวังคือทำให้มนุษย์เนี่ยสิ้นหวังในความเมตตาของเรานี่คือหน้าที่ของมันโอ้โหคือมันไม่ได้แค่ต้องการหลอกให้เราเนี่ยทำผิดอย่างเดียวนะครับแต่มันต้องการที่จะหลอกให้เราทำผิดซ้ำจนกระทั่งเราเนี่ยสิ้นหวังในความเมตตาของเราคิดว่าอัลลอฮ์จะไม่อภัยแล้วโอ้แต่เราก็แจ้งแต่อัลลอฮ์บอกว่าอะไรไหมครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าบ่าวของพระองค์เนี่ยทำความผิดจนกระทั่งเต็มชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินแล้วก็มาหาฉันแล้วก็มาขออภัยโทษจากฉันก็จะอภัยโทษให้กับเขาและเขากลับไปทำซ้ำอีกจนทั้งความผิดบาปของเขาเนี่ยเท่ากับชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินแล้วเขากลับมาฉันก็จะอภัยโทษให้กับเขาจนกว่าเขาจะเบื่อที่จะมาหาฉันเนี่ยชัยฏอนมันจะใช้จุดนี้ครับทำให้มนุษย์เนี่ยเริ่มล้า
เริ่มสิ้นหวังและมนุษย์ก็จะไม่ตบัดตัวกับลัทธิสุภาตาราติดเป็นชงัดเป็นบาปที่ติดตัวเองไปตลอดกาลอย่างที่ผมบอกผมฟังแล้วมันเหมือนหลอกซ้ำหลอกซ้อนนะครับหลอกว่าไอ้คนที่ทำความชั่วมากๆโอ้ยไม่ต้องไปตบัดหรอกครับนะเดี๋ยวก็นะส่วนคนที่ทำผิดไม่เยอะทำไปเหอะประเดี๋ยวเราก็อภัยให้บาปอ่ะครับมันเหมือนเรียกว่าคุณจะมีความคิดมายังไงก็แล้วแต่ในความคิดคุณชัยฏอนมันมีเหมือนกับมีวิธีการแต่ละคนนี่มันทำได้หมดเลยเอาแล้วเราจะหาวิธียังไงอาจารย์จะได้ป้องกันมันต้องตบัดตัวอย่างเดียวเลยครับครับคือเราเนี่ยเวลาที่ทำผิดบาปแล้วเนี่ยอย่าประวิงเวลาในการตบัดตัวครับเพราะจริงๆเนี่ยคือสมมติวันนี้คือเราเนี่ยนอกเหนือจากชัยฏอนทำให้เราสิ้นหวังแล้วเนี่ยมันยังทำให้เราลืมว่าเราเคยทำบาปมันยังทำให้เราลืมเนี่ยว่าเราเคยทำบาปแล้วก็เราก็จะลืมที่จะตบัดตัวสมมติวันกิยามะฮ์มาถึงวันที่เราต้องอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราเนี่ยเข้าใจเราเช็คแล้วว่าตัวเราเองเนี่ยคือตบัดตัวมาหมดทุกอย่างแล้วนะครับมาถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในวันนี้ปรากฏว่ามันมีบาปบางอย่างที่เป็นบาปเล็กๆน้อยๆที่เป็นบาปคิดว่ามันไม่ใช่บาปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราเคยกระทำมาในโลกดุนยาแล้วก็พบว่าเราต้องถูกชำระความในบาปนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเวลาที่เราทำอะไรผิดเล็กๆน้อยๆก็ตามเนี่ยบรรดาอุลามะในอดีตหรือบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาจะปิดท้ายด้วยการอิสติกฟาร์เลยครับแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแม้กระทั่งคุยกันเราเวลาเราประชุมเราคุยกันในวงสนทนาเนี่ยพอจบการประชุมเนี่ยเขาก็จะอ่านดุอาซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ตะอาลาขออภัยโทษเนี่ยจากการที่คุยกันเล็กๆน้อยๆก็จะต้องขอเนี่ยคือทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นการตอบัตตัวในบาปของเราอยู่ตลอดเวลาคือสำนึกแล้วก็อย่าประวิงความล่าช้าก็สรุปว่าทุกกิจกรรมที่เราทำมันอาจจะมีเขาเรียกว่าการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นผิดจากการพลาดหรือผิดจากการตั้งใจก็ตามเนี่ยนะฮะเราจะต้องอ่านดุอาปิดประชุมที่อาจารย์บอกมันก็จะมีอัสตัฆฟิรุกะวะอัตูบุอิลัยมันไม่ใช่แค่อัสตัฆฟิรุกะนะมันมีวะอัตูบุอิลัยก็ไม่ต้องตอบัตตัวด้วยตอบัตตัวครับโอ้โหตรงนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะฮะที่จะต้องนะเราจะต้องนึกคิดแล้วก็ทำความเข้าใจพี่น้องที่ฟังกันอยู่ตรงนี้นะทางเพจก็อย่างน้อยเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้ามองว่าการสนทนาของเราเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมครับนำไปกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่จะได้เชิญชวนพี่น้องก็คือด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์โทรแล้วก็เลขบัญชีธนาคารที่จะนำไปสร้างมัสยิดโรงนาให้แล้วเสร็จแล้วก็สร้างในส่วนของห้องน้ำนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเป็นโครงการที่อาจารย์อดัมพรภาพงามได้ทำมาเพื่ออะไรเพื่อสร้างคนนี่แหละนะฮะทุกอย่างที่อาจารย์อดัมทำไปเนี่ยผมสังเกตว่าทำเพื่อที่จะไม่ได้จะสร้างอาคารใหญ่โตแต่สิ่งที่ทำเพื่อรองรับคือเพื่อสร้างคนนะฮะโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกหลานอาดัมครับนะฮะเพราะฉะนั้นน่าจะคุยถึงลูกๆนบีอาดัมต่อเลยไหมฮะว่าลูกๆนบีอาดัมเนี่ยเมื่อนบีอาดัมกับพระนางฮาวาได้มาอยู่บนโลกดุนยานี้แล้วเนี่ยนะครับนะก็ใช้ชีวิตปกติธรรมดานี่แหละนะโดยด้วยกับการตอบัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแน่นอนที่สุดเมื่อคู่สามีภรรยาเนี่ยมาก็เรียกมามีชีวิตบนโลกดุนยานี้มันก็ต้องมีลูกมีท้องมีลูกเรื่องราวของลูกนบีอาดัมนะเริ่มต้นยังไงฮะอาจารย์ก็หลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ลงโทษนะครับนบีอาดัมโดยการให้มาใช้ชีวิตช่วงระยะเวลาหนึ่งอัลลอฮฺบอกว่าให้มาอยู่ในโลกดุนยาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะกลับเอาคืนกลับสู่สวรรค์นะครับในคำที่นบีได้ขอจากอัลลอฮฺไว้ทีนี้หลายคนครับมาดูเนาะตั้งข้อสังเกตว่าตอนที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งให้ลงมาบนโลกดุนยาเนี่ยมีนบีอาดัมครับมีพระนางฮาวะครับมีอิบลิสชัยฏอนครับแล้วก็มีงูบางคนอาจจะทำไมไม่ส่งแค่ไม่ส่งมาแค่2คนนะถ้าส่งแค่2คนไม่มีปัญหาแต่ว่าส่งมาอีกก็คือนั่นแหละทำร่วมกันก็นั่นแหละไปอยู่ด้วยกันจริงๆอิบลิสมาก่อนอิบลิสเนี่ยมีความผิดก่อนตั้งแต่ตอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อิบลิสสู่อยู่ต่อนบีอาดัมแล้วก็ปฏิเสธตอนนั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะขับไล่อิบลิสแล้วก็จะให้ลงนรกยะฮันนัมเลยแต่อิบลิสเนี่ยขอเหมือนกัน คือถ้าใครเนี่ยขอจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้อิบลิสขอแต่ไม่ได้ขอแบบนบีอาดัมนบีอาดัมเนี่ยขออภัยโทษจากความผิดบาปตัวเองนบีอาดัมรู้ว่าตัวเองผิดขออภัยโทษอิบลิสก็รู้ว่าตัวเองผิดแต่ขออะไรฮะแต่ขอใ
ให้มีชีวิตอยู่เพื่อล่อลวงลูกหลานนบีอาดัมเฮ้ยอย่างนี้มันแค้นนี่อัลลอฮ์ก็ให้นะฮะครับอัลลอฮ์ก็ให้อัลลอฮ์ก็ประวิงชีวิตของอิบลิสนะครับแล้วอัลลอฮ์ก็สุบฮานะตะอาลาก็บอกว่าเจ้าเนี่ยจะล่อลวงลูกหลานอาดัมเนี่ยได้แต่จะไม่ได้สำหรับคนที่หัวใจในอิคลาสหัวใจอิคลาสคือมีหัวใจที่บริสุทธิ์ต่อรอซูลุลลอฮ์ครับไม่สักการะแล้วก็ไม่เคารพบูชาสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นเลยนะครับทีนี้อิบลิสเนี่ยนะฮะถูกก็เลยถูกขับไล่ลงมาบนโลกดุนยาก่อนมาประวิงชีวิตตัวเองมารอลูกหลานอาดัมอยู่ที่นี่ก่อนเลยรอเตรียมแผนการล่อลวงไว้เรียบร้อยโอ้โหวางแผนพร้อมสับนะครับแต่ว่าอิบลิสเนี่ยไม่รอให้ลูกหลานให้นบีอาดัมลงมาขึ้นไปล่อลวงนบีอาดัมก่อนเลยนะครับวิธีการล่อลวงเนี่ยมันก็มีงูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในบางสายรายงานบางสายรายงานบอกว่าอิบลิสเนี่ยคือเข้าสู่สวรรค์ไม่ได้เพราะถูกขับไล่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็อิบลิสเนี่ยก็เลยเข้าไปอยู่ในตัวของงูนะครับแล้วงูเนี่ยก็ได้เลื้อยคานเข้ามาจนใกล้ถึงกับพนาฮาวะแล้วก็นบีอาดัมแล้วก็ออกมาล่อลวงตรงนั้นนะครับวัลลอฮุอาลัมนะครับสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่เป็นเรื่องจริงนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่รู้นะครับแต่ที่รู้ไว้ว่าก็คือที่ถูกส่งลงมาจากสวงสวรรค์เนี่ยก็จะมีอยู่4ประเภทด้วยกันครับมี4อย่างด้วยกันนะครับมีนบีอาดัมมีพนาฮาวะมีอิบลิสแล้วก็มีงูนะครับงูตัวนั้นน่าจะเป็นพวกยินมั้ยอาจารย์ไม่ใช่ครับเป็นงูเลยครับเป็นงูเลยใช่ครับครับพอลงมาแล้วเนี่ยโอเคอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอาดัมก็ใช้ชีวิตอยู่กับพนาฮาวะจนกระทั่งตั้งท้องแล้วก็มีในบางรายงานบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพนาฮาวะเนี่ยท้องแรกของพนาฮาวะเนี่ยอยู่ที่สวงสวรรค์แล้วอ๋อท้องตั้งแต่ดูดมาตั้งแต่ท้องเขาเรียกว่าท้องก่อนย้ายบ้านมาอ่าฮะนะฮะมีใครไหมท้องก่อนย้ายบ้านมีพี่โทษจริงไหมท้องก่อนย้ายบ้านใหม่ก็ท้องมาแต่บ้านเก่าแล้วจะได้บอกลูกได้เนี่ยลูกท้องตั้งแต่นู่นนะอยู่สวรรค์อะไรเงี้ยอะไรเนี่ยอยู่ตั้งแต่คลอง14ลูกเพิ่งย้ายมาอยู่หน้ารามอะไรเงี้ยครับเหมือนกันครับแสดงว่าลูกเป็นคนคลอง14ประมาณนั้นครับก็พอนบีอาดัมนะครับในตอนนั้นเนี่ยพอคลอดลูกแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ลูกของนบีอาดัมเนี่ยทุกครั้งที่คลอดออกมาในช่วงเวลานั้นเป็นฝาแฝดหมดเลยแต่ว่าเป็นแฝดชายกับแฝดหญิงไม่ใช่เป็นแฝดชายทั้งคู่นะเป็นชายแล้วก็หญิงนะครับแล้วก็คนแรกลูกชายของนบีอาดัมเนี่ยนบีอาดัมก็ตั้งชื่อว่ากอบีลนะครับกอบีลนะครับแล้วก็มันจะมีเป็นแฝดที่เป็นผู้หญิงเป็นคู่มาเรื่อยๆในหลักการในสมัยนั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอนุญาตให้นบีอาดัมเนี่ยให้ลูกชายกับลูกสาวเนี่ยแต่งงานกันเองได้ครับเพราะมันไม่มีใครอะไรมันเป็นกฎของสมัยนบีอาดัมนะฮะผมเคยคุยเรื่องราวเหล่านี้ให้กับพี่น้องชาวบังกลากับปากีที่ทำงานในนาเคยฟังบอกเฮ้ยนี่แหละเขาสงสัยอ้าวแล้วพี่น้องกันแต่งงานได้เหรอเขาบอกมันไม่ใช่ฮุกกลมตอนนี้นะฮะมันเป็นกฎตั้งแต่แรกเริ่มนะฮะเมื่ออัลลอฮ์อนุญาตใครก็มาไม่ได้ใช่นะครับคือในอายะกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกไว้นะครับว่าแท้จริงบรรดารอซูลเนี่ยถูกส่งมาครับนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของมินฮัจแล้วก็เรื่องของชะรีอะห์คือชะรีอะห์ครับคือมินฮัจเนี่ยมันฮัจเหมือนกันหมดเลยครับมันฮัจเนี่ยแปลว่าหลักสูตรในการถูกส่งมาเนี่ยเหมือนกันหมดครับคือเรียกร้องให้ผู้คนเนี่ยเตาฮีดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับแต่ชะรีอะห์เนี่ยต่างกันครับในสมัยอดีตกับสมัยเราหรือสมัยกลางสมัยนบีแต่ละคนเนี่ยชะรีอะห์ต่างกันครับอาจจะมีเหมือนกันบ้างนิดๆหน่อยๆใช่นะฮะแต่ความต่างกันตรงนี้คือเพื่อความเหมาะสมของแต่ละยุคสมัยถ้าถามว่าสมัยนบีอาดัมเนี่ยไม่มีมนุษย์เลยมีแค่ลูกชายกับลูกสาวเนี่ยแล้วจะแพร่พันธุ์ไงก็นั่นน่ะสินะฮะก็ด้วยกฎหมายเมื่ออัลเลาะห์อนุญาตก็คือนั่นแหละฮาลาลใช้ได้นบีอาดัมก็เลยสั่งให้ลูกนะครับสลับคู่แต่งกันครับนะครับคนที่2ที่ออกมาเนี่ยก็เป็นฮาบีลครับฮาบีลกับกอบีลเนี่ยเป็นพี่น้องกันเค้าก็มีคู่แฝดที่เป็นผู้หญิงทั้งคู่ก็สลับคู่แต่งกันปรากฏว่าคู่แฝดของฮาบีนเนี่ยคู่แฝดของกอบีนเนี่ยสวยเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีที่คลอดมาคู่กันคู่แรกเลยสวยแล้วดีแล้วดีแล้วน่าจะคนนี้แต่ฮาบีนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่หน้าตาไม่สวยคู่ของฮาบีนไม่สวยคลอดออกมาทีนี้พอสลับคู่แล้วเนี่ยฮาบีนเนี่ยได้แต่งงานกับคนสวยส่วนกอบีเนี่ยต้องไปแต่งงานกับคนไม่สวยสลับกันหรือเปล่าสลับกันไม่ใช่แล้วไม่ถึงชื่อเนี่ยฮะไม่กอบีนกอบีเนี่ยเป็นพี่แต่งงานกับคนไม่สวยกอบีได้คน
ขี้เลหน่อยอย่างนั้นแหละฮะแต่ฮาบีสแต่งงานคนสวยที่สลับคู่แต่ว่าไม่ใช่คู่ที่คลอดมาไม่ใช่เป็นคู่ที่สลับกันครับครับทีนี้พอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าตัวกอบีนเองเนี่ยรู้สึกไม่พอใจที่ว่าฮาบีสเนี่ยได้แต่งงานกับคนที่หน้าตาดีครับตัวเองเนี่ยคืออยากจะแต่งงานกับคนสวยอ่ะพูดง่ายใครๆก็อยากจะได้คนที่ดูดีครับนะครับทีนี้ก็ไปบอกนบีอาดัมว่าเนี่ยฉันเนี่ยอยากจะแต่งงานกับคู่ของฉันมากกว่าครับแต่นบีอาดัมบอกว่าไม่ได้คือปฏิเสธแล้วก็พยายามกอบีนเนี่ยก็พยายามที่จะรบเร้าในการที่จะเปลี่ยนคู่ใหม่เอากับคู่เหมือนเดิมให้ได้แต่งงานกับคู่ที่ตัวเองเกิดมาด้วยกันครับนบีอาดัมก็ปฏิเสธนะครับจนกระทั่งนบีอาดัมเนี่ยขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้ปลดเรื่องเนี้ยให้มันเคลียร์เรื่องนี้ให้ได้อัลเลาะห์ใช่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยรับสั่งให้ทั้ง2คนเนี่ยทำการกุรบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับแต่ตอนที่เกิดปัญหากันนะตัวฮาบีนเองเนี่ยตัวฮาบีนเองเนี่ยเขาพอใจนะถ้าหากว่าจะเปลี่ยนคู่เดิมเขาก็พอใจครับเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเกิดว่านบีอาดัมผู้เป็นพ่อเนี่ยบอกว่าเจ้าไปแต่งงานกับผู้หญิงขี้เหร่นะตัวฮาบีนเองก็พอใจก็คือคนที่มีปัญหาคือกอบีนคนเดียวส่วนฮาบีนเนี่ยกับใครก็ได้ไม่เป็นไรถ้าพ่อบอกแต่ทีนี้ว่ามันไม่ใช่เป็นคำสั่งจากนบีอาดัมครับมันเป็นบทบัญญัติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางไว้ให้กับนบีอาดัมครับฉะนั้นตัวนบีอาดัมเองก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติได้ครับก็เลยขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เคลียร์เรื่องนี้หน่อยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยรับสั่งให้นบีอาดัมบอกทั้งสองคนให้ทำการกุรบานนี่คือจุดสำคัญเป็นจุดไคลแม็กซ์เลยนี่คือกุรบานอ๋อแสดงว่ากุรบานแรกที่เกิดในโลกดุนยานี้ก็คือกุรบานที่บอกให้กอบินกับฮาบินเป็นคนทำนี่แหละคำว่ากุรบานเนี่ยมาจากภาษาอาหรับมาจากคำว่ากอรีบกอรอบะครับกอรอบะที่แปลว่าทำให้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับหลายคนเข้าใจผิดว่ากุรบานคือการพีสัตว์ไม่ใช่นะกุรบานคือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ตัวเองนั้นใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คือให้ได้รับความพอใจจากอัลลอฮ์เนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่ากุรบานครับในอายะห์กุรอานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวัตซลูมาอะไลฮิมนะครับคือนับอาบานีอาดัมคือนับอับนาอาดัมบิลฮักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจงเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับลูกหลานของอาดัมให้กับพวกเขาฟังในอายะห์กุรอานสั่งให้พวกเราได้เล่าก็เหมือนกับที่เราได้มานำเสนอในวันนี้ถือว่าเราทำตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทำไมต้องเล่าอ่ะเพราะมันเป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญมากเลยจงเล่าเรื่องราวให้กับพวกเขาฟังถึงลูกหลานทั้งสองคนของนบีอาดัมบิลฮักต้องเล่าด้วยกับความจริงด้วยนะครับอย่านำนิยายปรักปรำอะไรนะปรำปรานะครับนำไปผสมผสานหรือว่าอะไรก็ตามที่จะทำให้เกิดความบิดเบี้ยวของเรื่องราวที่แท้จริงถึงแม้จะคิดว่ามันดีก็ตามเถอะใช่อย่าไปเพิ่มเสริมเติมแต่งใช่ครับอิดกอรบากุรบานนั้นเมื่อทั้งสองคนเนี่ยทำการกุรบานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับนะครับคือพอสองคนจะได้รับหน้าที่ในการทำกุรบานแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าตัวของฮาบินเองเนี่ยเขามีปศุสัตว์เขาเลี้ยงกันนะปศุสัตว์เขาก็เอาปศุสัตว์ที่ดีที่สุดนะครับเอาสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเอาแพะเนี่ยที่ดีที่สุดเลยเนี่ยมาทำการกุรบานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการเชื่อแล้วก็มอบให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับนะครับส่วนกอบีนเนี่ยตัวเองเนี่ยก็ไปเอาพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารมาเนี่ยนะครับแล้วก็เอามากุรบานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือทั้งสองคนเนี่ยต่างกันทีนี้ต่างกันตรงนี้จริงๆเนี่ยและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ไฟเนี่ยลงมารับกุรบานของฮาบีนครับนะครับสิ่งที่เป็นเนื้อเป็นแพะเนี่ยก็ถูกไฟเนี่ยเลียหายไปหมดเลยเป็นรับกุรบานของฮาบีนแล้วก็ทำให้ตัวกอบีนเนี่ยรู้สึกไม่พอใจที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับสิ่งที่ฮาบีนเนี่ยได้มอบให้พระองค์แต่ทำไมไม่รับของฉันก็เกิดความไม่พอใจทีนี้มุมมองเนี่ยมันมีหลายๆประเด็นนะครับว่าคนเนี่ยเขามาถามกันว่าผมเคยถูกตั้งคำถามแล้วว่ามันเป็นเพราะที่กอบีนเนี่ยเอาพืชพันธุ์ธัญญาหารมากุรบานหรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงไม่พอใจแสดงว่าอย่างนี้ถ้าหากว่าคนมีทรัพย์สมบัติที่มากเนี่ยสามารถที่จะซื้อสิ่งที่มันดีแล้วก็มากุรบานก็ถูกตอบรับมากกว่าคนจนที่ไม่มีเงินซื้อสินั่นน่ะสินะเวลาพูดง่ายๆเวลาเราอาจจะทำบุญทำซอดาเกาะอยากจะไปเลี้ยงอาหารใครอ่ะ
ไอ้คนเชือดแพะก็ได้ผลบุญเยอะกว่าสิใช่เพราะเขามีตังค์สามารถซื้อแพะได้เออแล้วที่จริงแล้วไอ้ตรงนี้มันคืออะไรฮะคือจริงๆเรื่องนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้บอกให้กุรบานโดยสถานะของ2คนเนี่ยเท่ากันครับไม่ได้รวยแล้วก็ไม่ได้จนครับสถานะของ2คนเนี่ยเท่ากันก่อนคือกอมินกับฮาบินเนี่ยเท่ากันถามว่าเลี้ยงปศุสัตว์ทั้งคู่มีทั้งคู่เลยฮาบินก็มีกอมินก็มีพืชพันธุ์ก็มีฮาบินก็มีกอบินก็มีทั้งคู่มีเหมือนกันหมดเลยครับแต่ทีนี้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพอให้ไปกุรบานไปหาสิ่งที่มากุรบานแล้วเนี่ยปรากฏว่าใจของฮาบินเนี่ยหาสิ่งที่มีค่าที่สุดดีที่สุดก็เลือกสัตว์เนี่ยมาทำกุรบานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะดีที่สุดแต่ส่วนกออาฮาบินเมื่อกี้ผมบอกกอบินนะฮาบินส่วนกอบีนเนี่ยนะครับส่วนกอบีนเนี่ยคิดว่าอะไรนะเสียดายสัตว์ครับแต่เอาเป็นบรรดาพืชพันธุ์ธัญหารดีกว่าที่มันแบบไม่ต้องเปลืองไม่ต้องเสียดายอะไรมากมายนะครับก็คือเอามากุรบานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสมบูรณ์อยู่แล้วจะเอาอะไรเยอะแยะประมาณนี้หรือเปล่าประมาณนั้นก็คือคิดเองว่าแค่นี้น่าพอแล้วทำดีแค่นี้น่าจะพอแล้วทีนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับเนี่ยจะรับกุรบานเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ดูที่ตัวของกุรบานเลยว่าเป็นอะไร uh-huh. แต่ใจของฮาบีนเนี่ยที่มอบสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยอัลลอฮ์รับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงบอกว่าอินนามายะตะกอบบะลุลลอฮ์มินัลมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับกุรบานเนี่ยเงื่อนไขอย่างเดียวคือความยำเกรง เหมือนกับทุกวันนี้ครับพี่น้องถ้าหากว่าเราเนี่ยได้จริงๆเราก็ได้ทำอะไรให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆวันโดยเฉพาะเรื่องของการบริจาคว่ามีการบริจาคเนี่ยหลายคนเนี่ยใจไม่เท่ากันครับใจคนหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าแค่นี้พอแล้วใจอีกคนหนึ่งคิดว่ามันต้องให้ดีที่สุดมากกว่านี้เพื่ออัลลอฮฺเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันต้องดีที่สุดในสิ่งที่เรามีทีนี้พอใจเนี่ยมันยำเกรงแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้มีการกระทำครับมันก็เลยออกมาเป็นกุรบานแบบเป็นเนื้อเป็นแพะเป็นแกะดังที่ฮาบีนได้กระทำครับแต่ส่วนกอบีนเองเนี่ยก็ออกมาเป็นเพื่อเป็นของที่มันราคาถูกดังที่ใจเนี่ยได้คิดได้เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้นะครับว่าสิ่งที่จะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับไม่ว่าจะตอบรับการงานหรือดูอาหรืออะไรก็แล้วแต่หัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญครับไม่ใช่สิ่งที่เราไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองแพะแกะหรือว่าพืชพันธุ์ธัญหารตรงนั้นไม่ได้สำคัญไม่ได้สำคัญที่สุดตรงหัวใจเพราะฉะนั้นความตั้งใจแรกเลยเนี่ยที่เราจะทำอะไรความดีเนี่ยมันสำคัญที่สุดนะอาจารย์ถ้าหากว่าใจเราดีนะครับและใจเราเสียสละนะครับผลของมันจะยิ่งใหญ่มันจะออกมาเป็นรูปธรรมที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับเคยเห็นไหมครับคนบางทีเนี่ยมีคนผมเคยเห็นนะเวลามีการเรียกร้องขอบริจาคบางอับดุลละก็น่าจะเคยเห็นอย่างในช่องของยาตีมหรือช่องทางอื่นๆแล้วแต่เนี่ยมันจะมีคนเนี่ยบางทีบริจาคขอบริจาค2บาทก็มีเพราะเขามีแค่นี้ครับแต่หลายคนเนี่ยบริจาคหมื่นบาท มากกว่านั้นแล้วก็ต้องการที่จะให้ชื่อของตัวเองเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ก็มีครับคือใจเนี่ยเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยมายอมรับในตัวเองแต่คนบริจาคน้อยเนี่ยเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆแล้วก็น้อยจริงๆมันมีค่าบางทีเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยในสายตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีค่ามากกว่าคนที่บริจาคมากๆเสียอีกครับเพราะฉะนั้นความอิคลาสครับนะครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในช่วงเวลานี้นอกจากในเรื่องราวที่ความอิคลาสด้วยหัวใจกันตั้งว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วเรื่องราวของเนี่ยกอบินกับฮาบินมีอะไรที่จะสอนได้เราต่อในเรื่องราวนี้พอหลังจากนั้นแล้วนะครับหลังจากที่ตัวกอบินเนี่ยไม่ได้รับการตอบรับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็โกรธนะครับโกรธมากโกรธกับน้องชายของตัวเองมากจนกระทั่งถึงพูดต่อหน้าน้องชายเลยนะละอักตุลันนะฉันเนี่ยจะฆ่าท่านแน่นอนฉันเนี่ยจะฆ่าท่านในสมัยนั้นเนี่ยการฆาตกรรมเนี่ยไม่มียังไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกนี้เลยแต่ด้วยกับอารมณ์เนี่ยแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยจะฆ่าท่านแน่นอนนะครับฉันจะฆ่าท่านก่อนที่จะนิกาอีกคือจะไม่ให้นิกาเลยจะไม่ให้แต่งงานกับคู่ที่สวยนะครับบอกก่อนแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่นบีอาดัมเนี่ยกำลังจะเดินทางไปทำฮัจญ์แล้วนะสมัยนั้นมีฮัจญ์แล้วอัลลอฮ์มีคำสั่งแล้วมีคำสั่งแล้วให้นบีอาดัมจะไปทำฮัจญ์เพราะฉะนั้นนี่นบีอาดัมจะไปทำฮัจญ์หนึ่งแล้วนะ2เรื่องของกุรบานนะครับฮัจญ์กับกุรบานมาตั้งแต่สมัยนบีอาดัมนะครับนะอันนี้ก็ให้พี่น้องเข้าใจนี่คือสิ่งที่เราได้2เลยนะครับกับต่อไปฮะอาจารย์คือตอนที่นบีอาดัมจะเดินทางไปทำฮัจญ์เนี่ย
อันนี้เป็นรายงานสายรายงานของอิบนุอัสซากิรนะครับเป็นอุลามะนักหะดีษท่านหนึ่งได้รายงานเอาไว้นะครับแล้วก็บรรดาซาลัฟหลายคนเลยก็ได้พูดเรื่องราวเดียวกันเลยว่านบีอาดัมเนี่ยจะเดินทางไปทำฮัจญ์ทีนี้ก็กลัวเป็นห่วงว่าลูกทั้งสองคนเนี่ยจะเกิดปัญหากันเพราะว่าดูแล้วเนี่ยกอมีเนี่ยไม่ยอมตัวนบีอาดัมก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าหลักการมันมาแบบนี้ครับแล้วกุรบานเนี่ยดันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับฮะบีนด้วยคือพูดง่ายปัญหายังไม่เคลียร์ครับและนบีอาดัมก็เลยจะไปทำฮัจญ์พอจะไปทำฮัจญ์ก็เลยฝากเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยปัญหาเนี่ยให้กับชั้นฟ้าให้ดูแลให้หน่อยมันก็เป็นอายะกุรอานอินนาอรัดนัสสมาวาติวัลอัรฎอินนาอรัดนาอัลอามานะตะอัลสสมาวาตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าแท้จริงเนี่ยมนุษย์เนี่ยเคยพูดนะครับมันนบีอาดัมเนี่ยเคยบอกว่าเราจะฝากอามานะไว้กับชั้นฟ้าและชั้นฟ้าก็ปฏิเสธฝากอามานะไว้กับพื้นแผ่นดินพื้นแผ่นดินก็ปฏิเสธฝากอามานะหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยที่จะดูแลลูกหลานนบีอาดัมให้กับภูเขาภูเขาก็ขอปฏิเสธเพราะว่าทุกสรรพสิ่งรู้การรับผิดชอบมันเป็นเรื่องใหญ่จะรับอะไรมาและจะทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าจะรับกันได้ง่ายๆครับถ้าจะให้มาดูลูกหลานนบีอาดัมเนี่ยหลังจากที่อาดัมนบีอาดัมไม่อยู่เนี่ยไม่กล้ารับคือก็ปฏิเสธหมดเลยฟาอาบัยนะอายะมินนะฮะคือชั้นฟ้าก็ปฏิเสธพื้นแผ่นดินก็ปฏิเสธภูเขาก็ปฏิเสธแต่ว่ากอบีนรับเองลูกของนบีอาดัมที่มีปัญหาเนี่ยรับเองพ่อไม่เป็นไรฉันดูแลให้ไม่เป็นไรฉันดูแลฮาบีนให้รับอามานะแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในสภาพที่โง่เขลาแล้วก็ไม่ยั้งคิดไม่ทันเหตุการณ์พูดง่ายว่าคือเรื่องอามานะเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราบทความบทเรียนได้ว่าครับเวลาที่เราจะรับปากอะไรใครสักคนนึงเนี่ยให้คิดก่อนนะว่าทำได้ไหมชั้นฟ้าก็ปฏิเสธแผ่นดินก็ปฏิเสธภูเขาก็ปฏิเสธมาเดี๋ยวฉันเองฉันเองเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะมนุษย์เวลาจะรับปากอะไรกับใครเรื่องราวหนึ่งมันจึงจำเป็นที่จะต้องอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ใช่นะครับว่าสำคัญมากนี่คือสิ่งที่เราจะต้องได้นะครับสำคัญมากนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เป็นบุคคลหนึ่งจากผู้ที่บิดพลิ้วคำมั่นสัญญาครับแล้วก็มันเป็นลักษณะหนึ่งของมูนาฟิกและมูนาฟิกนะครับผู้ที่หน้าไหว้หลังหลอกกลับหลอกเนี่ยอยู่ในสถานะที่ต่ำตมที่สุดในบรรดามนุษย์เลยโอ้โหไม่ใช่เรื่องที่จะผมรับเองผมทำเองผมได้ทุกอย่างเอาพูดแบบภาษาชาวบ้านนะนะครับอย่ารับปากกันช่วยๆอ่ะ นะฮะอันนี้ผมพูดตรงๆนะพี่น้องนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญครับนะฮะเหมือนกับว่าคือรับปากเนี่ยมันทุกเรื่องใช่ไหมครับจันมีสัก 30,000 มั้ยเดี๋ยวเดือนหน้าผมจ่ายให้ได้ๆๆมีปัญหาได้โหผมเคลียร์ใครๆรู้จักผม1เดือนผ่านไปครับ2เดือนก็แล้วครับ3เดือนนะฮะจนกระทั่งเป็นปีแล้วก็หายหน้านี่คือส่วนหนึ่งถ้าจะบอกว่าเนี่ยบิดพริ้วอย่ารับปากอะไรพูดชาวบ้านนะช่วยๆแล้วทำไม่ได้ฮะและเรื่องนี้เป็นทุกคนเลยนะฮะที่เจอมาเนี่ยทุกรายนะครับผมลองบัตรสับสนุนอย่าว่าแต่คนเลยครับสมมุติถ้าเป็นเขาเรียกว่าเครดิตบูโรครับเครดิตบูโรคือเครดิตบูโรคือไอ้พวกไฟแนนซ์ธนาคารอะไรต่างๆครับที่คุณเคยจ่ายเดือนถ้าจ่ายตรงเนี่ยมันจะขึ้นตัวเลขเลยสีส้มสีแดงสีเขียวแต่ถ้าคุณจ่ายไปตรงเมื่อไหร่และคุณเบี้ยวเมื่อไหร่คุณไปขอเครดิตบูโรคุณจะไม่ได้อะไรอีกแล้วเพราะเขารู้ว่าคุณไม่มีอามานะแต่นั่นเราอย่าไปยุ่งเกี่ยวมันเป็นเรื่องของดอกเบี้ยที่เวลาเขาจะไปนั่นอะไรก็มีเครดิตบูโรเครดิตบูโรกับไฟแนนซ์เราไม่เคยเสียนะเนี่ยมาเสียกับเนี่ยคนนี่แหละกับมุสลิมพี่น้องเนี่ยแล้วก็เกิดเรื่องราวเยอะแยะนะผมเคยเจออย่างนี้ด้วยนะครับครับอาจารย์ผมเนี่ยเป็นครูสอนกุรอานผมไม่รู้ว่าอาจารย์เจอใครต่อใครมาเนี่ยครับที่เขาขอยืมขอยืมอาจารย์ไปแล้วไม่คืนเนี่ยผมไม่รู้ว่าอาจารย์เจอใครไหมแต่ผมเนี่ยพูดคำไหนคำนั้นครับว่าคืนแน่นอนอ๋อนึกว่าไม่คืนเขาบอกของผมนะว่าคืนแน่นอนคืนแน่นอนผมก็โอเคการันตีตัวเองด้วยนะครับว่าเป็นอาจารย์เป็นครูสอนกุรอานการันตีว่าไม่เคยบิดเบี้ยวใครครับคือเราก็ให้ด้วยกับความที่เราอยากจะช่วยเหลือเขาอะนะครับผ่านไปแล้ว3ปีครับให้มาด้วยร้อยหนึ่งทำดีแล้วก็ทำได้แล้วอาจารย์ก็คิดเยอะทั้งร้อยหนึ่งแล้วนะนี่ก็ผมก็ยะซากัลลอฮุเขาไม่ได้บีบผมคืนแน่แต่เขาไม่ได้บอกว่าร้อยหนึ่งเขาอยู่ในใจ
เขาบอกว่าจริงๆเขาบอกว่าอาทิตย์หนึ่งก็ยังไงก็ฝากถ้าดูนะฮะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะเราลองอภัยให้กันนะครับแต่ว่าคือผมว่าไม่กังวลนะฮะบางอับดุลละคนที่ให้ยืมเนี่ยเราไม่ให้จนครับคือการที่เราช่วยเหลือพี่น้องเนี่ยคือเราก็จะทดแทนให้ในวันหลังอาจจะมากกว่าแต่ที่กังวลก็คือตัวของพี่น้องเองนั่นแหละที่มันจะเป็นติดเอาไว้จนกระทั่งถึงวันเกียรติ์มัดเลยครับนี่พี่น้องฮะนี่คือรายการที่เราพูดถึงเรื่องราวของลูกนบีอาดัมนี่ไม่ใช่รายการพวกนี้รายการทวงหนี้ไม่ใช่นะพี่น้องอย่าเข้าใจผิดนะครับนะฮะนี่คือรายการพูดถึงเรียกว่าข้อคิดที่ได้รับจากประวัติศาสตร์ครับต่อเรื่องของบินาทีแต่ไหนก็ไหนแล้วฝากทวงเลยนะก็ยังไงไม่กล้าโทรหาอาจารย์อาดัมเดี๋ยวโทรผ่านผมก็ได้นะแล้วคืน 30,000 เนี่ยผมคืนอาจารย์ทีละ 10,000 นะก็ทำได้แล้วครับต่อดีกว่าครับก็นี่แหละคือน่ากลัวครับเรื่องของอามานะเนี่ยคือชั้นฟ้าก็ไม่รับแผ่นดินก็ไม่รับภูเขาก็ไม่กล้ารับแต่มนุษย์เนี่ยมักจะชอบรับแล้วก็เสียอามานะกันนะครับอันนี้ก็ต้องฝากกอบินเองก็เหมือนกันเพราะนบีอาดัมไปทำพันธุ์แล้วเนี่ยนะครับกอบินก็หาโอกาสในการสังหารนบีสังหารน้องชายของตัวเองก็คือฮาบีนนะครับทีนี้มีบางสายรายงานเนี่ยก็เล่าต่างออกไปนิดนึงเป็นสายรายงานของท่านอบูยะฟัรมุฮัมมัดบาเกียร์ที่เป็นลูกหลานท่านนบีเนี่ยนะครับเขาก็เล่าว่าคือนบีอาดัมเนี่ยในตอนยามค่ำเนี่ยเหมือนกับว่าลูกหลานของนบีอาดัมเนี่ยจะต้องมารับประทานอาหารร่วมกันหมดเลยนะครับและปรากฏว่าตัวฮาบีนเองเนี่ยมาช้านะครับมาช้าแล้วก็นบีอาดัมก็เลยสั่งให้กอบีนเนี่ยไปตามมาและตอนนั้นคือกอบีนแค้นใจอยู่แล้วด้วยนะครับก็เลยเดินไปตามฮาบีนและตอนนั้นไปเจอฮาบีนเนี่ยกำลังเลี้ยงปศุสัตว์ของตัวเองอยู่ในสภาพที่ตัวฮาบีนเนี่ยหลับนะครับหลับแล้วก็ใจเนี่ยนะมันเริ่มที่จะคิดอิจฉาแล้วก็คิดถึงอนาคตอ่ะถ้าหากว่าน้องชายไปแต่งงานคนสวยแล้วฉันต้องแต่งงานกับคนไม่ดีแล้วมันจะอยู่ยังไงฉันชีวิตจะยังไงอะไรยังไงคือตอนเนี้ยคืออยากจะบอกว่าคือตัวนบีอาดัมเองสอนลูกเนี่ยนะว่าระวังให้ดีนะชัยฏอนคือระวังให้ดีนะเพราะว่าพ่อเองก็เคยพลาดมาแล้วเคยโดนมาแล้วเลยอย่าชะล่าใจนะชัยฏอนครับคือตัวตอนนั้นน่ะที่อิบลิสก็เข้าไปเหมือนกันเข้าไปนะครับพูดคุยคือพยายามทำให้ภาพอนาคตของกอบีเนี่ยคิดไปในแง่ลบหมดเลยคือคิดอะไรไม่ดีเลยคิดว่าถ้าหากว่าฮาบีต้องเห็นน้องชายตัวเองอยู่กับผู้หญิงที่เรารักไปตลอดเนี่ยทนไม่ได้แล้วก็คิดไปว่าถ้าหากว่าเราลบตัวฮาบิสออกไปจากบนแผ่นดินนี้ล่ะมันก็จะเหลือช่องว่างระหว่างเรากับผู้หญิงคนนั้นแน่นอนจนกระทั่งสุดท้ายเลยเนี่ยถามว่ากอบิสรู้ไหมว่าสิ่งที่กำลังจะทำผิดรู้นะครับรู้ว่ามันเป็นการอาธรรมด้วยไม่ใช่ว่าไม่รู้เพราะนบีอาดัมสอนทุกอย่างเลย รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีรู้ว่ามันผิดแต่เตาวัดนำสุขคือจิตใจของกอบินมันก็ไม่สามารถจะเอาชัยชนะได้คือไม่สามารถจะระงับจิตใจตัวเองได้จนกระทั่งเอาหินนะครับไปทุบใส่ฮาบินทุบเลยนะครับจนกระทั่งเลือดเนี่ยกระเด็นแล้วก็เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตตอนนั้นเลยนั่นก็เป็นการตายครั้งแรกครั้งแรกและก็เป็นการตายโดยการท่านภาษาตำรวจเรียกฆาตกรรมฆาตกรรมครั้งแรกของบนโลกดุนยานี้ก็คือน้องชายฆ่าพี่ชายน้องชายชื่อฮาบินกอบินพี่ชายฆ่าน้องชายกอบินพี่ชายฆ่าน้องชายชื่อฮาบินครับเพราะเรื่องของความผู้หญิงเรื่องของความอิจฉาผู้หญิงนะเรื่องของความอิจฉาริษยาและเรื่องของผู้หญิงนั่นแหละอาจารย์ครับอาจารย์มีเคยทะเลาะกับเพื่อนเรื่องหญิงคือก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยผมอยากใช้พี่น้องฟังสำนวนที่ตอนที่กอบินเนี่ยไปเจอกับฮาบินแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยจะฆ่าท่านครูก่อนแล้วก็ฮาบินบอกกับพี่ชายว่าละอิมบัสตะอิไลยะยะดะกะลิตักทุลานีมาอานะบิบาซิตินอิไลกะยะดะยะดิอิไลกะลิอักทุลักคือหากว่าท่านเนี่ยจะยื่นมือมาฆ่าฉันจริงๆแล้วก็ฉันเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่จะไม่ยื่นมือไปฆ่าท่านคือคำพูดเนี่ยก่อนที่จะมีการฆาตกรรมครับคือเป็นคำพูดแสดงถึงตัวความบริสุทธิ์หัวใจของฮาบิสเลยว่าไม่เคยคิดร้ายกับพี่ชายเลยแม้กระทั่งตัวพี่ชายเองเนี่ยจะตั้งใจจะฆ่าเขาก็ตามครับคือโดยปกติของมนุษย์แล้วเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าใครจะฆ่าเราเนี่ยเรานี่อาจจะไปฆ่าเขาก่อน
หรือจะป้องกันตัวก่อนคือเป็นลักษณะของมนุษย์แต่สำหรับจิตใจของฮัมบินที่มองกอบินเนี่ยก็คือไม่คิดเลยแม้แต่เสี้ยววิจิตใจเดียวที่จะไปทำร้ายพี่ชายตัวเองก็เหมือนที่อายะกุรอานนี่บอกถึงแม้ว่าท่านคิดจะฆ่าฉันก็ตามแต่ฉันก็ไม่เคยคิดที่จะไปยื่นมือที่จะไปฆ่าท่านใช่แล้วก็ตัวฮามินเองบอกว่าอินนีอะคอฟุลลอฮ์ร็อบบันอาลามีนแท้จริงเนี่ยฉันกลัวเหลือเกินกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากความโกรธหรือหลุดพ้นจากการกระทำที่ความผิดได้คือความกลัวกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือฮามินกลัวและฮามินก็ไม่กล้าและฮามินก็บอกว่าฉันเนี่ยจะมอบความบาปความผิดที่ท่านกำลังจะทำหรืออาจจะเป็นความผิดของฉันที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเป็นสิ่งที่มาก่อนหน้านี้ระหว่างฉันกับท่านให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจัดการนี่คือการมอบหมายการมอบหมายที่แบบว่ารู้ทั้งรู้ว่าตัวเองนั้นอยู่ในสถานะไม่ปลอดภัยแล้วแล้วก็รู้ว่าตัวเองนั้นอาจจะพลาดในการที่จะทำร้ายด้วยกับวาจาหรืออะไรก็แล้วแต่ให้กับพี่ชายที่รู้สึกไม่ดีครับนี่คือมารยาทที่บ่าวคนหนึ่งจะทำคือมอบหมายทุกสิ่งทุกอย่างให้กับอัลลอฮฺและตัวเองจะไม่เป็นคนอธรรมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสอนเรื่องนี้นะครับกับหะดีษกับเรื่องราวเรื่องนี้แหละนบีเคยบอกว่าเมื่ออิซาตะวาจะฮันมุสลิมานบิซัยฟิฮิมาเมื่อใดก็ตามที่มุสลิม2คนเนี่ยหันปลายดาบหรือหันอาวุธเนี่ยเข้าหากันแล้วกันก็คือจะกําลังจะรบกันกําลังจะรบกันเนี่ยจะฆ่ากันนั่นแหละฟัลกอติลวัลมักตูลฟินนาร์นบีบอกว่าคนที่ฆ่าเขาและคนที่ถูกฆ่าก็ไปอยู่ในนรกเหมือนกันหมดเลยซอฮาบะห์ก็บอกว่าคนที่ฆ่าเนี่ยเข้าใจนะว่าต้องเข้านรกเพราะไปฆ่าเขาครับแต่ทำไมคนที่ถูกฆ่าเนี่ยต้องไปลงนรกด้วยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าก็เพราะว่าคนที่ถูกฆ่าเนี่ยมีเจตนาฆ่าเขาเพื่อป้องกันตัวเองก็จะฆ่าเขาเหมือนกันนั่นแหละเพื่อป้องกันตัวเองด้วยนะเพื่อป้องกันตัวเองด้วยก็ไม่ได้ครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงบอกว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์ระหว่างพี่น้องมุสลิมจงเป็นดั่งลูกของนบีอาดัมไม่ใช่เป็นลูกคนที่ฆ่าเขาแต่เป็นลูกคนที่ไม่ยื่นมือไปทำร้ายพี่น้องของตัวเองถึงแม้ว่าตัวเองจะต้องตายก็ตามโอ้โหมันยากมันยากมันยากใช่เพราะฉะนั้นถ้าไม่เริ่มที่หัวใจที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จะไม่เริ่มที่ความคิดไม่มีทางเมื่อไม่เริ่มที่ความคิดการกระทำมันก็ไม่เกิดใช่ครับต่อให้เราฟังเรื่องนี้ว่ามันเป็นสัจธรรมครับและต่อให้เรารู้ว่าอัลลอฮฺจะตอบแทนสิ่งที่ดีงามสำหรับคนที่ไม่ทำใครถึงแม้ว่าตัวเองจะถูกทำร้ายก็ตามต่อให้เราฟังแต่ถ้าใจเรามันไม่ถูกบ่มเพาะความยำเกรงหรือไม่ถูกขัดเกลาให้มีความยำเกรงที่แท้จริงเราไม่สามารถจะไปถึงจุดนี้ได้ครับเราไม่สามารถจะปล่อยตัวเองให้ใครมาทำร้ายเราได้จริงๆนะถึงว่าเป็นพี่น้องมุสลิมก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นพี่น้องในสายเลือดเดียวก็ตามไม่เพราะความยำเกรงเนี่ยมันไม่ใช่ฟังเรื่องราวทุกเรื่องราวแล้วหัวใจจะยำเกรงนะมันต้องฝึกฝนมันต้องขัดเกลามันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราเกิดความยำเกรงต่อเราจริงๆแม้พูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมเคยดูทีวีในหลายๆรายการหรือดูคลิปดูอะไรเนี่ยพี่กับน้องหรืออาจจะเป็นลูกกับแม่หรือจะอะไรก็แล้วแต่มีเรื่องราวถึงกันจะฆ่ากันจะยิงกันจนกระทั่งไปออกรายการเนี่ยมุสลิมนี่แหละแย่งมรดกสำคัญเลยเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละฮะถ้าไม่มีความยำเกรงเรียกว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้และสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เลวร้ายมันไม่เฉพาะเราคนเดียวสิที่เราคิดอย่างเงี้ยไอ้สองตัวที่มาด้วยนั่นนะมาพร้อมกันนะพี่อันดับที่มาก่อนมันก็ซิบก็ทราบอยู่ตลอดนะฮะอาจารย์คือมันบางทีเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่เราต้องคิดให้ออกนะครับแล้วมันเป็นเรื่องยากด้วยผมจะยกตัวอย่างให้ครับสมมติว่ามันมีประเด็นเรื่องของการแบ่งมรดกที่ไม่เท่าเทียมกันครับคนที่ถูกอธรรมเนี่ยเป็นพี่น้องกันแหละแล้วคนที่ไปอธรรมเขาก็เป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกันเลยนะอธรรมเขาโดยการไปฮุบมรดกเขาฮุบเลยอ่ะคือไม่ให้ทีนี้พอไม่ให้แล้วเนี่ยชัยฏอนเนี่ยมันล่อลวง2คนเลยมันล่อลวงคนแรกให้ทำการอธรรมเรียบร้อยแล้วมันล่อลวงคนที่ถูกอธรรมให้ไปอธรรมอีกทีนึงให้แก้แค้นบอกเลยว่าคือจะปล่อยแบบนี้เหรอแบบนี้คือไม่มีคุณธรรมนะคุณจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะจัดการพี่ชายของคุณใช่ต้องสั่งสอนมันนะเราต้องเอาสิทธิ์ของเราคืนต้องเอาคืนมันก็ต้องจัดการไปจัดการมาก็ไปฆ่าเขาไปฆ่าเขาพอฆ่าเสร็จปุ๊บไอ้นี่ติดคุกไอ้นู่นตายไม่ได้ทั้งคู่ทั้งสองคนลงนรกทั้งคู่เลยลงนรกทั้งคู่แล้วก็ไม่ได้มรดกทั้งคู่ไม่ได้มรดกทั้งคู่ด้วยคือบางครั้งเนี่ยคืออยากจะให้เรามีมุมมองแบบนี้ว่าใครก็ตามนะครับที่ถูกอธรรมจากคนหนึ่งคนใดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ๆก็ตาม
คืออยากจะให้คิดว่าอัลลอฮฺสุบตาลาอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อยู่อัลลอฮฺสุบตาลาทดสอบเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยอัลลอฮฺเตรียมรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยสำหรับความอดทนของเราอัลลอฮฺเตรียมอยู่แทนที่จะให้เราแน่นอนอยู่แล้วขอให้เราเนี่ยอดทนจนถึงที่สุดแล้วก็มอบหมายจนถึงที่สุดเวลาที่เราไม่ไหวก็ให้กล่าวฮัสบิอัลลอฮฺวะนิอัมัลวะกีลนึกถึงประวัติของท่านนบีนึกถึงประวัติของคนดีหลายๆที่หลายๆคนที่เขาอดทนต่อเรื่องราวดังกล่าวที่ถูกกระทำเนี่ยและผมเชื่อคืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาและสัญญาของเราเป็นจริงเสมอว่าคนคนนั้นจะได้ผลตอบแทนอย่างมากมายครับผมนั่นคือสิ่งที่เราได้จากเรื่องราวของลูกหลานนบีก็คือกอบิลกับฮาบิลนี่ผมสงสัยเองผมถามเรื่องทางจากสมมตินะอันนี้สมมติเฉยๆนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะฮะสมมติว่าเมียเราไม่สวยแต่เมียเพื่อนสวยเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราพอใจเมียเราเนี่ยอันนี้ก็อย่างอดทนสิครับอดทนก็นี่ไงทำยังไงจะให้เหมือนเขาฮับบินมันจะไปแนวกอบินซะด้วยประเด็นปัญหามันอยู่ที่นี่ครับประเด็นปัญหามันอยู่ที่บรรดาอุลามะถึงบอกว่าไม่อนุญาตให้ผู้ชายเนี่ยไปมองผู้หญิงคือจากสำคัญคือบางทีเราไปเปิดตัวความผิดตรงนี้ไปก่อนเลยว่าครับคือเราไปมองแล้วกับเปรียบเทียบกับสิ่งถ้าหากว่าเราอยู่กับผู้หญิงที่ไม่สวยใช่ไหมครับแล้วเราไม่ไปเจอผู้หญิงสวยเลยเนี่ยคนเนี้ยก็ยังเป็นคนสวยที่ดีที่สุดของเราอยู่สวยที่สุดในตอนนั้นเราแล้วเพราะคนอื่นเราไม่เห็นเราไม่เห็นแต่ถ้าเราตาเราไปมองมาบุรุษเนี่ยไปมองทุกคนเลยเนี่ยมองคนนู้นคนสวยคนนี้ไปหันมาว่าไปดูของเก่าไปขายด้วยไม่ได้เราต้องพอใจนะโดยเฉพาะความสวยที่อยู่ภายในนั่นก็คือความตักวายำเกรงเพราะฉะนั้นจะหาภรรยาจะหาแม่ให้ลูกเนี่ยหาบนความยำเกรงหาบนความยำเกรงเราได้มุมมองที่จากการหาภรรยาอย่างไรทำเดียวแล้วก็นี่จะไปสู่เรื่องไปสู่หาภรรยาที่มีภรรยามีแล้วใช่ไหมพูดผมจะบอกให้คนที่ไม่มีจะได้รู้ครับทำเดียวแล้วอันดับแรกนะครับคือเรื่องของการหาคู่เนี่ยคือเราเองเนี่ยประพฤติตัวให้ดีก่อนคู่เนี่ยมันมีอยู่แล้วและคู่เนี่ยคืออัลลอฮฺสุลตาราให้เหมาะสมครับคนดีก็ต้องอยู่คนดีนะครับครับคนไม่ดีก็จะอยู่คู่คนไม่ดีฉะนั้นตัวเราถ้าเราทำตัวเองให้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮฺก็จะคัดสรรมาให้จากบรรดามนุษย์เขาเรียกอะไรคู่ของเราเขาเรียกซี่โครงข้างซ้ายซี่โครงข้างซ้ายเนี่ยผมรู้สึกเจ็บเจ็บทำไมคือในเรื่องเนี่ยคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกกับเรานะฮะว่าลาตะฮาซะดูนะครับคืออย่าได้อิจฉาซึ่งกันและกันแล้วก็อิบลิสตัวอิบลิสเองก็บอกมนุษย์เหมือนกันครับครั้งหนึ่งในสมัยตอนที่นบีนูห์อยู่บนเรือเดี๋ยวเราก็จะเล่าไปถึงนบีนูห์นะครับอิบลิสเคยไปปรากฏที่ตัวนบีนูห์บนเรือแล้วก็นบีนูห์ก็ไม่รู้ว่าใครเนี่ยคือคนเนี้ยมาเครามาเลยตัวดำมาเลยแล้วก็หลายคนก็ไม่รู้จักผู้ชายคนนี้คือใครครับนบีนูห์ก็บอกลงไปจากเรือเดี๋ยวนี้เลยนะคือรู้แหละว่าเป็นอิบลิสจำแรงมาลงไปจากเรือเดี๋ยวนี้เลยแต่คนอื่นไม่รู้คนอื่นก็คือสงสัยอ่ะเพราะว่าไม่รู้จักคนนี้คือใครครับนะครับก็ดูแล้วนบีแล้วก็อิบลิสก็บอกนบีนูห์ว่าฉันเนี่ยจะลงจากเรือก็ได้แต่จะบอกถึง5อย่างที่มนุษย์เนี่ยได้รับความเสียหายนบีนูห์บอกว่า3อย่างฉันรู้แล้วแต่ว่า2อย่างไม่รู้ไหนบอกซิว่ามันคืออะไร1ในนั้นคือการอิจฉาริษยาคือมนุษย์เมื่อใดก็ตามที่มีความอิจฉาคือไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีครับคือไม่เพียงพอในกำหนดที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เนี่ยมันจะทำให้เกิดประตูไปสู่หายนะอย่างมากมายเบื้องหลังของการฆ่ากันทั้งหมดเลยในโลกดุนยาเนี่ยต้องมีความอิจฉาเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เรื่องอะไรก็ตามคนคนหนึ่งทำให้คนคนหนึ่งเกลียดกันได้โกรธกันได้เนี่ยก็คือความอิจฉาทำให้อีกคนหนึ่งอาธรรมอีกคนหนึ่งได้เนี่ยความอิจฉานั่นเลยความอิจฉานั่นเลยนะครับวันนี้คือเด็กคนหนึ่งเรียนเก่งอีเด็กคนอื่นไม่ชอบก็เพราะอะไรก็เรื่องของความอิจฉามันเด่นมันเด่นคนคนหนึ่งทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จไอ้ที่เหลือไม่ชอบก็เพราะอะไรความอิจฉาการที่แบ่งมรดกเนี่ยไม่เท่ากันเนี่ยหรือว่าแบ่งมรดกแล้วก็ไม่พอใจต่อกันก็เพราะว่าความอิจฉาคิดว่าตัวเองได้น้อยกว่าสัดส่วนของคนอื่นเขาครับทั้งหมดเลยนะครับคือสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องระวังระงับนะครับระงับให้ได้อาจารย์พูดถึงเรื่องของความอิจฉาในสิ่งที่กอบีนก็มีสิ่งนั้นจึงต้องฆ่าฮาบีนเพื่อแย่งหญิงสาวที่สวยกว่าที่จะมาแต่งงานครับทีนี้วิธีนะครับอาจารย์วิธีทำอย่างไรที่จะถ้าให้ความอิจฉาหรือริษยาของเราเนี่ยหมดไปหรือถ้าไม่หมดให้มันลดลงไปทำยังไงอาจารย์ครับอันดับแรกนะครับเรื่องของการศึกษาถือว่าสำคัญมากนะครับครับศึกษาให้รู้จักข้อกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งใจเราเนี่ย
คือมีอัตติกอสคือมีความยึดมั่นถือมั่นว่าแท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์ครับคือแค่เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์เนี่ยเราก็ลดความอิจฉาไปได้แล้วในลำดับถัดมานะครับคือการพยายามที่จะอะไรนะข้อใดๆพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะครับพอเรารู้กำหนดของรัชกาลตาราเนี่ยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็ให้รู้ว่าอาคิเราะห์เนี่ยในวันอาคิเราะห์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนจากสิ่งที่เราขาดหายไปอย่างมากมายแล้วก็ดีกว่านี้ด้วยมันจะทำให้เรามีกำลังใจที่จะไม่อิจฉาใครแล้วก็ไม่อยากได้กับคนอื่นนะครับคือเวลาที่เราเห็นคนอื่นได้ดีกว่าเราเนี่ยอ่ะ1คือมันเป็นกำหนดของอัลเลาะห์มันไม่ใช่เป็นความสามารถของเขามันเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขา2ถ้าเราไม่ได้วันนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้เราในวันหน้าอาคิเราะห์ครับคือมันก็ทำให้เราลดไปแล้วก็ดูอาเหมือนเราจะทำใจยังไงที่จะทำให้คนอื่นที่ได้มีได้ดีเนี่ยเราเหมือนเพียงว่าเราดีใจด้วยกับที่เขาได้ดีถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ก็ตามครับนะฮะเราควรจะคิดอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอย่างนี้มั้ยอาจารย์การเรียนรู้ถึงกอดอกอดัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการกำหนดสภาวะของพระองค์ถ้าอัลเลาะห์ไม่ให้ยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้นะแต่ถ้าอัลเลาะห์ให้อ้าวมาแล้วเดี๋ยวก็มาเองนะครับแต่ว่าต้องระวังเนี่ยก็คือต้องระวังชัยฏอนเนี่ยนะครับอย่างถามว่าคอบินเนี่ยรู้ไหมกำหนดของอัลเลาะห์รู้นะรู้ทุกอย่างเลยแต่ด้วยกับจิตใจตัวเองแล้วก็ชัยฏอนนะฮะสุดท้ายก็ไปเชื่อชัยฏอนแล้วก็โทรศัพท์ดังของใครนี่ฮะนี่โทรศัพท์นี่อันนี้แหละฮะครับก็ตัดสายไปแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอ้าวเหรอฮะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้เราได้บทเรียนแล้วอะเรื่องของความอิจฉาริษยาอะไรต่างๆนานาแล้วเรื่องราวของหลังจากนั้นใช่ไหมหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการสอนอะไรหรือบอกอะไรในเรื่องนี้ซึ่งอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าให้เล่าเรื่องราวของลูกหลานนบีอาดัมเพราะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อตัวกอบีเนี่ยได้ทำตามจิตใจของตัวเองแล้วเนี่ยเหนือหลักการแล้วเนี่ยปรากฏว่ากอบีก็รู้สึกผิดทันทีเลยอัสบะฮะมินัลคอซิรินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากอบีนถูกทำให้กลายเป็นคนที่ขาดทุนทันทีเลยหลังจากที่ได้ปฏิบัติไปแล้วทำไปแล้วฆ่าน้องไปแล้วเนี่ยพอฆ่าไปแล้วเนี่ยกลายเป็นคนขาดทุนเสียหายและชีวิตทีนี้เขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทำยังไงกับศพน้องของตัวเอง มีในสายรายงานว่าตัวกอบีนเนี่ยแบกร่างน้องของตัวเองฮาบีนเนี่ยอยู่บนหลังของตัวเองเนี่ยนะเป็นระยะเวลา1ปีไม่รู้ทำไงไม่รู้จะอำพรางไม่รู้จะปกปิดยังไงไม่รู้จะทำยังไงเลยไม่รู้ก็คือเป็นการตายครั้งแรกไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนแล้วทำยังไงต่อประมาณว่าตกอยู่ในภวังค์ครับนะประมาณนั้นแล้วก็พยายามที่จะอำพรางศพแต่ไม่รู้จะทำยังไงคือไม่รู้จะทำยังไงเลยคือเดินอยู่อย่างนั้นเนี่ยเป็นระยะเวลา1ปีนะครับไม่รู้จะทำไงจนกระทั่งเป็นเดี๋ยวหลายคนก็ถามอะไรศพไม่เน่าเลยวัลลอฮุอาลัมครับในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ร่างของคนในสมัยนั้นใหญ่นะครับอย่างที่นบีอาดัมนี่คือ62ครับตัวเนี่ยมหึมาเลยแล้วก็ลูกหลานนบีอาดัม60ศอกครับผม2ศอกกว่าๆเองลูกหลานของนบีอาดัมเนี่ยก็คือร่างใหญ่หมดเลยแล้วก็แบกกันอย่างนั้นมนุษย์รุ่นแรกแบกกันอย่างนั้นเลยและสุดท้ายเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งรอบส่งอีกาส่งลงมาให้อีกาสู้กันฆ่ากันตัวหนึ่งเสียชีวิตแล้วก็ให้อีกาตัวหนึ่งนะครับขุดหลุมแล้วก็ให้เอาอีกาตัวหนึ่งฝังศพลงไปฝังพอถึงตรงนั้นเนี่ยตัวกอบินเองเนี่ยเห็นแล้วก็เสียใจแม้กระทั่งตัวเองนะครับที่ไปทำความผิดความอ่อนแอของความเป็นมนุษย์เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเอาศพไปทำยังไงเลยต้องให้อัลลอฮฺสุบตาลาสอนเอาสัตว์มาสอนอีกทีหนึ่งถึงจะรู้ว่าจะต้องทำยังไงฟาอัสบะฮามินันนาดีมีนอัลลอฮฺสุบตาลาบอกว่าหลังจากนั้นกอบีนก็ตกอยู่ในสภาพที่เป็นคนเสียใจตลอดกาลคือมันไม่มีความสุขนะฮะกับการที่เราจะต้องเป็นคนที่เสียใจไปตลอดกาลเนี่ยเหมือนกับก่อนที่จะลงมือทำอ่ะคิดในแง่ดีต่างๆนานาว่าเราจะได้อย่างนั้นเราจะได้อย่างนี้เราจะได้อย่างนู้นนะมันจะต้องกำจัดอันนี้ออกไปแต่พอทำไปแล้วลงมือจริงๆแล้วเนี่ยมันเศร้าแล้วนะมันเศร้าผมเชื่อว่าพี่น้องหลายๆคนเคยอยู่ในเหตุการณ์นี้อยู่ในเหตุการณ์ที่เลือกปฏิบัติว่าจะทำหรือไม่ทำคือตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกมันยังแบ่งรับแบ่งสู้นะว่ามันยังดีอยู่กับมันยังไม่ดีอยู่ดีอยู่ไม่ดีอยู่คือมันไม่แล้วแต่พอเราเลือกไปปฏิบัติความชั่วตัดสินใจว่าจะทำแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมันก็
ตกไปอยู่ในความเศร้าแล้วเศร้าแล้วก็อยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ผวังแล้วอันนี้นี่เฉพาะคนที่สำนึกนะครับครับนะแต่ถ้าคนไม่สำนึกก็เฉย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 ไปครับนะฮะกับความเคยชินที่ที่เขาทำครับเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาไม่นานเนี่ยนะฮะผมไม่รู้ว่าเขาสำนึกหรือเปล่านะฮะครับนะที่เกิดขึ้นที่ที่เราได้รู้ได้รู้กันเนี่ยนะฮะครับก็ไปทำตัดสินใจในการที่จะทำไปแล้วเนี่ยมีข่าวบอกว่าคนที่แจ้งตำรวจแล้วให้ตำรวจมาจับแล้วก็แจ้งว่าเขาอยู่เนี่ยคือตัวเขาเองนั่นแหละแล้วเป็นคนแจ้งนะว่าอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ผมยิงไปเท่านั้นเท่านี้ผมไม่รู้ว่าในจะเกิดขึ้นในภวังค์อย่างนี้หรือเปล่านะฮะไม่ทราบวัลลอฮุอาลัมนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเรียนรู้จากตรงนี้คืออะไรที่ผิดมหันต์ที่ทำไปแล้วนะมันย้อนกลับมาไม่ได้แล้วมันไม่สามารถในการที่จะลบล้างเหตุการณ์นั้นไปได้อีกแล้วแล้วมันก็เกิดอะไรขึ้นกับตัวเราก็นอกจากว่าเตาบ้าตัวนะครับในสิ่งที่เราได้แล้วมันก็เป็นอุทาหรณ์นะนะถือว่าเป็นสิ่งที่มาให้เราเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องระงับจิตใจเราให้เข้มแข็งจริงๆนะฮะครับไม่งั้นก็จะเป็นแบบกอบินที่เราสวดตะลอวะเตาอัจลฮูนับสูคือจิตใจของเขาเนี่ยไปคือเขาไปเชื่อในใจของเขามากกว่านะคือแบบยอมให้ใจเนี่ยครอบงำทุกอย่างเลยแล้วก็ไปปฏิบัติตามมันมีดูอาบทหนึ่งที่ผมขอบ่อยมากเลยนะครับเป็นดูอาที่ค่อนข้างจะประมวลคำขอไว้สวยงามมากเลยอัลลอฮ์มาอินนีอาอูนุบิกะมินอิลมินลายังฟะนะครับขอดูอาจากรอซูลตะอาลาให้เราพ้นจากความรู้ที่ไม่มีประโยชน์ความรู้บนโลกนี้มีเยอะมีทั้งประโยชน์และไม่มีประโยชน์ครับถ้าเรารู้ทุกเรื่องแต่มันไม่มีประโยชน์กับเรามันก็เหมือนกับไรประโยชน์ก็ต้องขอความรู้ที่มีประโยชน์วามินกอลบิลลายักชะแล้วขอให้พ้นจากหัวใจที่ไม่มีความยำเกรงวามินนับซินลาตัชบะและขอให้พ้นจากจิตใจที่ไม่รู้จักพอเพียงเนี่ยเพราะว่าจิตใจเราเนี่ยมันจะต้องพอกับสิ่งที่เรามีพอกับข้อกำหนดของอัลลอฮ์พอกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่อิจฉาใครก็ขอดุอาจากต้นนี้เลยมันหมายถึงไอ้ความพอเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่เป็นในเรื่องของดุนยาครับในเรื่องของที่เราจะมาสะสมในเรื่องที่เราจะอยากหาความสุขเข้าตัวเราครับแต่สิ่งที่จะทำไปเพื่อศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกว่าให้กอบโกยให้กอบโกยให้เต็มที่มันจะต้องในสิ่งที่ตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ให้ดีตรงนี้นะครับต้องเข้าใจต้องเข้าใจต้องเข้าใจฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ถอดบทเรียนหลายๆอย่างให้กับชีวิตในการดำเนินชีวิตอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าให้เล่าเรื่องราวดังกล่าวนี้ให้กับพวกเราฟังให้กับลูกหลานของนบีอาดัมฟังนะก็คือพวกเรานี่เองนะครับว่าคืออันดับแรกเลยคือให้พอใจต่อข้อกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าอิจฉาอย่าทำตามใจตัวเองครับอย่าทำตามใจตัวเองนะครับให้อยู่บนหลักการศาสนามิเช่นนั้นแล้วเนี่ยความเสียใจจะเกิดขึ้นกับเราไม่งั้นพลาดไปทำครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเสียใจไปตลอดชีวิตเสียใจไปตลอดชีวิตก็มีเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องตลอดชีวิตยับยั้งชั่งใจโดยเฉพาะเรื่องราวของกอบินและฮาบินที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าในอัลกุรอานเนี่ยไม่ใช่เล่าให้รู้เฉยๆแต่มันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะสอนใจเราได้อย่างดีโดยเฉพาะเราเองเป็นลูกหลานอาดัมเนี่ยครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละฮะต่อเรื่องราวตรงนี้ครับอาจารย์ครับเพราะหลังจากที่ได้ฝังศพน้องชายตัวเองแล้วนะก็มีสายรายงานนะครับว่าตัวกอบินเองก็แยกครอบครัวไปอยู่นะครับไปอยู่แล้วก็คือที่หลังเลยนะครับการตายของน้องชายเนี่ยแล้วก็ลูกหลานของกอบินเนี่ยมันเป็นผลผลิตของการฆาตกรรมกันบนโลกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เคยมันเกิดขึ้นมาจากต้นกำเนิดการฆาตกรรมนะครับมันก็ถูกถ่ายทอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงมีหลักคำสอนกับเราในยุคสุดท้ายนะครับนบีบอกว่าสตากูนุฟิตนะห์คืออีกไม่นานเนี่ยฟิตนะห์มันจะเกิดบนโลกดุนยาเนี่ยครับคำว่าฟิตนะห์เนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เราแยกไม่ออกอะไรคือความจริงและอะไรคือความเท็จรวมไปถึงการสงครามการฆ่ากันการทำร้ายกันการอาธรรมซึ่งกันและกันด้วยคำพูดด้วยวาจาด้วยการกระทำทั้งหมดเป็นฟิตนะห์หมดเลยแล้วเมื่อฟิตนะห์มันเกิดแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลกออิดฟีฮาคอยรุมมินัลกออิมคนที่นั่งอยู่ในจังหวะที่ฟิตนะห์เกิดเนี่ยจะมีสถานภาพที่ดีกว่าคนที่ยืนอัลกออิมคอยรุมมินัลมาชีและคนที่ยืนจะมีสถานภาพที่ดีกว่าคนที่เดินอัลมาชีคอยรุมมินัสซาอีและคนที่เดินจะมีสถานภาพดีกว่าคนที่
รีบเร่งไปสู่ฟิตนะห์ถ้าหากว่าฟิตนะห์เกิดขึ้นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดในยุคสุดท้ายเนี่ยนบีสอนเราว่าให้ระงับตัวเราโดยให้อยู่กับที่อย่าได้กระโจนตัวเราเองไปสู่ฟิตนะห์เวลาเขาทะเลาะกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเข้าไปร่วมด้วยเวลาเขามีเรื่องนินทาเราเข้าไปคว้าด้วยเวลาเกิดการที่จะอาธรรมซึ่งกันและกันเนี่ยเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาด้วยคือไม่ให้เป็นอย่างนั้นเลยครับก็หมายความว่านิ่งดีกว่านิ่งดูก่อนนิ่งประเมินสถานการณ์ก่อนนิ่งอย่างมันดีกว่าที่เข้าไปยุ่งเลยโดยที่ไม่ได้เรียนรู้ว่าไอ้ข้างหน้ามันคืออะไรผมจะยกตัวอย่างเหตุการณ์ให้ฟังนะในสมัยซอฮาบะเนี่ยครับเกิดเหตุการณ์ที่ท่านอาลีกับท่านมูอาวิยะเนี่ยซอฮาบะทั้งคู่เลยครับนะครับเกิดการสู้รบกันในสงครามซิฟฟีนที่บรรดากองทัพของท่านมูอาวิยะกับกองทัพของท่านอาลีเนี่ยต้องยกตราทัพมาตีกันด้วยกับเหตุผลเดียวกันคือสัจธรรมทั้งสองคนไม่ได้ต้องการทำร้ายกันแต่ต้องการให้สัจธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นครับซอฮาบะท่านหนึ่งชื่อว่าซะอิบนุอับดุลกอสพูดถึงหะดีษบทนี้ให้กับบรรดาทุกคนฟังว่าวันนี้เราจะต้องนั่งไม่ใช่เข้าไปอยู่ในแถวหน้าแล้วก็ไปสู้รบกับพี่น้องมุสลิมคือเราต้องนั่งจนกระทั่งว่าเขาเนี่ยเอาดาบมาจ่อหน้าเราเนี่ยเราก็ต้องไม่ทำอะไรเลยให้เป็นดั่งลูกหลานของนบีอาดัมกลับไปที่ลูกหลานของนบีอาดัมครับนี่คือฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะบรรดาซอฮาบะห์เขาจะไม่ยื่นมือไปฆ่ามีคนบอกว่าเอ้าคนอื่นเขาไปรบกันทำไมท่านไม่ไปรบท่านซาบอกว่าถ้าหากว่าดาบที่ฉันมีอยู่มันมีหูและมีตาและมีปากแล้วก็บอกว่าไอคนที่ฉันจะลงดาบด้วยเนี่ยมันเป็นศัตรูจริง มันไม่ใช่มุสลิมจริงไม่ใช่พี่น้องฉันจริงฉันจะไปแต่วันนี้มันไม่ใช่มันฟิตนะห์ไงแล้วแยกไม่ออกคือมันแยกไม่ออกจะให้ไปคือยอมนั่งและถูกสังหารดีกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องราวฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นในหมู่พวกเราที่เป็นมุสลิมเนี่ยวันนี้ไม่ต้องใช้ดาบสังหารการนิ่งมันดีกว่าใช่ไหมวันนี้ไม่ต้องใช้ดาบสังหารครับพูดครับผมยกตัวอย่างการไลฟ์สดสังหารไลฟ์สดสังหารหรือว่าการเขียนถ้อยคำในโลกโซเชียลเพราะว่าอย่างนี้คือมุสลิมเรามันแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นพรรคเป็นพวกใช่ไหมครับครับบางคนเนี่ยตัวต้นหัวเนี่ยทะเลาะกับเขาครับลูกศิษย์ลูกหาหรือคนในพรรคพวกเนี่ยไม่เกี่ยวครับแต่ด้วยกับการที่ไม่ทันระวังเข้าร่วมฟิตนะห์ด้วยไปด่าเขาด้วยเลยครับเองมันอย่างนู้นเองมันอย่างนี้ผมเคยไปถามว่าและเองเนี่ยมีประเด็นอะไรเขาเขาเคยไปทำร้ายเองไหมเคยพูดถึงเองไหมไม่มีแล้วเขาเคยพูดถึงเองไหมสักครั้งนึงก็ไม่เคยเคยเจอไหมไม่เคยครับแล้วเองไปด่าเขาทำไมก็เขาไม่ถูกต้องเองรู้เหรอว่าเขาไม่ถูกต้องเคยไปถามเขาไหมคือมันมืดมัวไปหมดเลยมันเป็นการเข้าร่วมฟิตนะห์ไปหมดเลยแล้วมันเยอะมากในสังคมบ้านเราเนี่ยครับคือใครอย่าได้มาทำร้ายพวกของฉันนะฉันก็จะเข้าร่วมด้วยคือบางทีไม่ได้รู้ตัวตนของคนคนนั้นเลยก็ตามไม่เคยรู้จักไม่เคยพูดคุยไม่เคยเจอไม่เคยสอบถามข้อเท็จจริงไม่อะไรเลยไม่อะไรทั้งนั้นด่าก็เลยด่าก็เลยรู้ดีมันยังงอนมันยังอีกก็นี่แหละในสังคมของเราก็อยากจะให้นิ่งๆไว้บ้างครับนะครับกลัวจะไม่ดังเลยนะนะฮะตรงนี้สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าการเรียนรู้เรื่องราวทำไมถึงต้องเริ่มเล่ากันตั้งแต่สมัยนบีอาดัมทำไมไม่เล่าเรื่องราวนบีมูฮัมหมัดเลยตั้ง23ปีนะฮะที่ท่านทำหน้าที่นี่ฮะมันสอนอะไรได้เยอะมากมายทีเดียวโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาวะสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะเอาสังคมมุสลิมเรานี่แหละนะครับมันได้จากเนี่ยฮะทั้งกอบีนทั้งฮาบีนเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มีอะไรต่ออาจารย์ตรงนี้พอหลังจากเรื่องของกอบีนกับฮาบีนเอาไว้ข้างหน้านะครับเราก็จะเล่าถึงลูกหลานของนบีอาดัมอีกเพราะว่าเขาไม่ได้มาแค่2คู่นี่ครับเขามากันเนี่ยมาลูกหลานเนี่ยมากันเยอะแยะมากมายตลอดไปจนกระทั่งถึงนบีนูห์เลยนะครับในครั้งหน้าอินชาอัลเลาะห์ครับก็คงวันนี้แค่นี้ก่อนครับผมนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพี่น้องคือเมื่อได้รับฟังตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่แค่จะมาฟังอาจารย์อาดัมหรือว่าจะมาฟังเรื่องราวศาสนาแต่สิ่งที่ฟังแล้วมีประโยชน์ที่สุดคือเราสามารถในการที่จะคิดว่าในปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยครับเรื่องราวต่างๆเราเนี่ยที่อัลลอฮ์เล่ามาในอัลกุรอานเนี่ยมันเป็นข้อคิดสำหรับเราอะไรได้บ้างและนำไปปฏิบัติอย่างน้อยอย่างหนึ่งที่ได้คือเมื่อฟิตนะห์เกิดขึ้นคนนั่งดีกว่าคนยืนคนยืนดีกว่าคนเดินคนเดินดีกว่าคนที่วิ่งเข้าใส่ฟิตนะห์เท่านั้นนี่คือสิ่งที่เราได้รับอย่างน้อยให้คิดได้ตรงนี้หนึ่งประการนะฮะสมมติว่าเวลาที่เราไปเจอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ผ่านตาเรามาโดยเฉพาะเฟซบุ๊กนี่มันมาง่ายครับ
มือเราเห็นแล้วไม่ค่อยจะสบายใจก็เลยจะพิมพ์เลยผมเคยพิมพ์นะพิมพ์แล้วแบบลบดีกว่าไม่เอาดีกว่าถูกต้องอันนี้คือถูกต้องเลยคือพิมพ์แล้วลบเนี่ยผมเยอะมากคือใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับดูสถานการณ์ก่อนคือผมถ้าจะเตือนหรือว่าเห็นไม่ถูกต้องส่วนตัวใช่ผม Messenger ส่วนตัวผมไม่เคยขึ้นหน้าเฟซพี่น้องดูเฟซผมก็ได้ว่าไม่เคยมีอะไรที่ไม่ดีเลยผมอย่างมากก็งานมัสยิดนะ10ธันวาคมนะอันนี้บอกข่าวกันก่อนครับนะ10ธันวาคมที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับนะอินชาอัลเลาะห์ครับนะอินชาอัลเลาะห์บอกข่าวนั่นแหละครับเป็นห่วงนะครับก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์นะในการระมัดระวังตัวนะฟิตนะมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะครับนะฉะนั้นสมัยนบีอาดัมเนี่ยสมัยลูกของนบีอาดัมเนี่ยใกล้ชิดในความเป็นอิสลามมากที่สุดแล้วเนี่ยผมว่ายังไม่รอดเลยเขารู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าเราเนี่ยและอย่างไรล่ะที่เราจะรอดใช่มั้ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ดูอากันเยอะๆนะครับโดยเฉพาะดูอาที่อาจารย์บอกว่าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนบีอาดัมนะฮะทั้งเป็นดุอาอ์แรกๆเนี่ยก็คือร็อบบานาซอลัมนาอันฟุซะนาวะอิลลัมตะฟิรลานาวะตะอ์ฮัมนาลานากูนันนะมินัลคอซิรินอันเนี้ยดุอากันเยอะๆทุกๆหลังละหมาดเลยก็ได้นะครับนะนะก็ตลอดเวลาที่รู้สึกตลอดเวลาที่รู้สึกแล้วอิสติกฟารครับนะครับทำกันเป็นประจำครับนี่คือสิ่งที่ได้จากเรื่องราวของนบีอาดัมและลูกๆของพวกเขาครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องลาจากพี่น้องไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้อินชาอัลเลาะห์ครั้งหน้านะครับถ้ามีโอกาสก็มาพบกันที่เดิมที่นี่53 Area Cafe นะครับมาพบกันตรงนี้ครับอินชาอัลเลาะห์ครับสำหรับวันนี้ก็ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์